เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คุณสมพรครับคุณสมพรเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อนุ้ยบ้านอยู่ใกล้ๆกันกับคุณสมพรนี่แหละนุ้ยมีพี่สาวอีกคนชื่อนุ่นอายุห่างกันห้าปีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกเลยที่นุ้ยจะสนิทกับคุณสมพรมากกว่าพี่สาวตัวเอง ครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวเล็กๆเหมือนกับคนรุ่นใหม่ๆทั่วไปที่มีเพียงพ่อแม่ลูกไม่เหมือนบ้านคุณสมพรที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าลุงป้ายังรวมอยู่ด้วยกันบ้านของคุณสมพรก็เลยขยายออกไปเรื่อยๆตามขนาดของจำนวนคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเรื่องที่ขาดเหมือนกันก็คือความอบอุ่นจากพ่อแม่คือนุ้ยเนี่ยขาดพ่อ ส่วนคุณสมพรเน่ยขาดแม่เพราะว่าแม่เสียชีวิตเพราะประสบอุบัติเหตุแม่ของนุ้ยนั้นไม่ได้เล่าเรียนจบชั้นสูงสูงมีความรู้เพียงชั้นประถมปีที่เจ็ดแต่เนื่องจากมีรูปร่างหน้าตาสวยพ่อของนุย้ยที่เป็นถึงครูใหญ่ในตำบลก็เลยรักใคร่ชอบพอไม่คิดรังเกียจในความด้อยในเรื่องการศึกษาและฐานะแล้วทั้งสองก็ตกลงปรงใจแต่งงานกันในที่สุดแต่ยังว่านนแหละ อาชีพข้าราชการก็ต้องมีการโยกย้ายไปโน้นมานี่กันอยู่บ่อยๆพ่อของนุ้ยก็เจอเขาเหมือนกันเมื่อนุ้ยอายุได้สองขวบพ่อนุ้ยได้รับคำสั่งจากกระทรวงให้ย้ายไปอยู่ที่อีกโรงเรียนหนึ่งในอีกอำเภอนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พ่อของนุ้ยต้องห่างจากครอบครัวเดือนๆนหนึ่งนุ้ยจะได้เห็นหน้าพ่อเพียงไม่กี่วันหรือบางอาทิตย์พ่อก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเพราะว่าติดงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ นุ้ยเคยเล่าความรู้สึกตอนเล็กๆที่เห็นพ่อเดินหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านไปว่ารู้สึกเสียใจมากไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องจากบ้านไปแล้วก็หายไปครั้งหนึ่งนานๆทุกครั้งนุ้ยจะเดินร้องไห้ตามหลังพ่อเกาะแข้งเกาะขาไม่อยากให้พ่อจากไปแต่ถึงแม้จะจับจะยึดพ่อไว้แน่นขนาดไหนก็ไม่มีครั้งไหนที่จะรั้งพ่อไว้ได้อยู่ดีเมื่อรถประจำทางผ่านมาพ่อก็ต้องไป นุ้ยก็มองตามรถจนลับตาได้แต่ร้องได้ร้องแม่ก็ต้องโอ้อยู่เป็นชั่วโมงถึงได้สงบแล้วตอนนุ้ยอายุ12ปีสถานการณ์ทางครอบครัวก็ย่ำแย่ลงไปอีกแม่ของนุ้ยเนี่ยเครียดทุกวันไม่ยิ้มไม่พูดเล่นหัวเหมือนเก่าคุณสมพรแวะเวียนไปหานุ้ยก็จะเห็นสีหน้าเศร้าหมองเหมือนคนอมทุกข์ไว้อยู่ตลอดเวลาซึ่งผิดปกติจากแต่ก่อนที่แม่ของนุ้ยจะยิ้มร่าทักทายแกเสมอ ซึ่งในตอนแรกแกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกระทั่งนุ้ยเล่าให้ฟังถึงได้ทราบว่าแม่ของนุ้ยนะ่ะเครียดเรื่องเงินทองที่ไม่พอใช้ในแต่ละเดือนเพราะว่าพ่อที่เคยส่งเงินมาให้ทางบ้านเดือนละ5้0 0ันหกนบาทเดี๋ยวนี้ส่งมาให้เพียงเดือนละสองพันเท่านั้นเมื่อรวมกับรายได้ของแม่ซึ่งขายของได้ราวๆเดือนละสี่ห้าพบาทอ่ะก็ยังได้แค่หกเจ็ 7, บาทเท่านั้นเองซึ่งต้องใช้กันสามชีวิต ไหนจะค่ากินอยู่ไหนจะค่าเล่าเรียนของทั้งนุ้ยและพี่สาวใช้จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียนยังไงก็ไม่พอชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนุ้ยก็เลยเป็นไปอย่างลำบากมากๆช่วงนั้นบ่อยมากเลยที่คุณสมพรจะเห็นนุ้ยไม่มีเงินมาโรงเรียนไม่ได้ห่อข้าวมาเพราะไม่มีเงินซื้อกับข้าวบางวันก็เห็นนุ้ยกินน้ำก๊อกแทนข้าวกลางวันซึ่งเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ต้องเรียกมากินข้าวโดยการอยู่บ่อยครั้ง แต่นุ้ยก็ไปได้มาเสียทุกครั้งหรอกคงจะเป็นเพราะเกรงใจคุณสมพรพอเที่ยงนุ้ยก็มักจะหลบหายหน้าไปอยู่เงียบๆจนกระทั่งเพื่อนผูงกินข้าวกันเสร็จโน่นแลละเธอถึงจะออกมานั่งเล่นภายในห้องเรียนกับเพื่อนๆหรือบางทีก็อาจจะเจอเธอหลบอยู่เงียบๆในมุมหนึ่งของห้องสมุดจนกระทั่งถึงเวลาเข้าเรียนในช่วงบ่ายแม่ของนุ้ยพยายามอย่างหนักที่จะทําให้ลูกทั้งสองมีอยู่มีกินแล้วก็ได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่ ก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างหาบขนมขายจากที่เคยทำแค่สอง,งอย่างก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าหกอย่างซึ่งก็แน่นอนละมันต้องเหน็ดเหนื่อยขึ้นอีกเป็นเท่าตัวภาพแม่ลูกช่วยกันหาบขนมขายไปทั่วหมู่บ้านก็เป็นภาพชาวบ้านเห็นอยู่เป็นปกติแต่ที่ไม่ปกติสำหรับชาวบ้านก็คือต่างก็สงสัยกันว่าทำไมเมียครูใหญ่ถึงต้องมาลำบากทำงานงกงกอย่างนี้ แล้วถัดมาไม่นานสถานการณ์ของครอบครัวนุ้ยก็ย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อระยะหลังแม่เริ่มหาขนมออกไปขายไม่ได้เพราะรู้สึกปวดท้องปวดตัวอยู่บ่อยๆนั่งรถไปหาหมอในตัวอำเภอหมอตรวจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็ให้ยาแก้ปวดมากินพร้อมแนะนำให้พักผ่อนอย่าหักโหมงานที่ทำให้มากนักเป็นปน,นหายหายอยู่หลายรอบหมดเงินไปหลายบาทแต่อาการปวดท้องก็ไม่เคยหาย จนสุดท้ายตาของนุ้ยที่มีความรู้ทางสยศาสตร์ชักเอะใจก็เลยลองรักษาในแนวทางนี้ดูท่องคาถาทำน้ำมนต์ให้แม่ของนุ้ยกินปรากฏว่าแม่ของนุ้ยกินน้ำมนต์ไปได้เพียงห้านาทีก็เกิดอาการผะอ,อืดผะอ,อมเหมือนอยากจะสำรอกมีอาการอย่างนั้นอยู่พักหนึ่งแม่นุ้ยก็สำรอกอะไรบางอย่างออกมามีตะปูเอยหนังควายเอ้ยออกมาเป็นกองๆเลยตะปูตัวใหญ่ๆทั้งนั้น แผ่นหนังก็ขนาดเท่าฝ่ามือไม่รู้ว่ามันเข้าไปอยู่ในท้องของแม่นุ้ยได้ยังไงกุณสมพรเห็นแล้วตกตะลึงเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นกระตาตัวเองสักทีเคยแต่ได้ยินผู้ใหญ่เขาเล่ากันมันเป็นอย่างนี้นี่เองอุยน่ากลัวจังแม่นุ้ยต้องทั้งอาบและกินน้ำมนต์อยู่ถึงเจ็ดวันถึงได้หายกลับเป็นปกตินุ้ยข้องใจมากว่าใครเป็นคนทำกับแม่แบบนี้แม่ก็เลยเล่าเรื่องที่นุ้ยไม่เคยรู้มาก่อนให้ฟัง แม่ของนุ้ยบอกว่าพ่อเขาน่ะไปอยู่อีกอำเภอนั้นคงจะเปรี่ยวเหงาตามธรรมดาก็คงจะมีวอกแวกบ้างตามประษาผู้ชายแต่ถึงจะให้ถึงขนาดพาใครมาอยู่กินจริงจังคงไม่มีเพราะพ่อก็มีแม่มีลูกแล้วแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นวันหนึงแม่ไปหาพ่อที่บ้านพักโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้ายืนเรียกอยู่หน้าบ้านพักหนึ่งก็มีผู้หญิงสาวคนนึงเดินใส่ชุดนอนออกมา แม่นิ่งไปเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่ามาหาใครพอแม่รวบรวมคําพูดบอกไปว่ามาหาพ่อผู้หญิงคนนั้นก็เดินกลับเข้าไปในบ้านสักครู่หนึ่งพ่อก็เดินออกมาพ่อก็ตกใจมากที่เห็นแม่แม่ก็ถามว่านี่อยู่กันนานหรือยังเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็บอกนานแล้วอ่ะรู้หรือเปล่าว่าเขามีครอบครัวมีเมียมีลูกแล้วอ่ะ ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบโดยไม่สะทกสะทานบอกรู้คุณสมพรฟังเรื่องที่นุ้ยเล่าให้ฟังยังเดือดปุดปุด,ปดแทนแต่แม่นุ้ยอ่นิ่งมากไม่ดา่าไม่โวยวายหรือทําร้ายตบตีอะไรทั้งนั้นแต่เลือกที่จะขึ้นรถโดยสารกลับบ้านอย่างผู้พ่ายแพ้เล่าถึงตรงนี้นุ้ยน้ําตาไหลเลยคุณสมพรเองก็ชักแน่นในอกเหมือนกันแม่นุ้ยบอกว่าผู้หญิงคนนั้น เป็นลูกกำนันในละแวกนั้นคงเห็นว่าพ่อเป็นถึงครูใหญ่คงจะมีเงินเดือนมากก็เลยอยากจะให้ลูกสาวได้เป็นผัวหลังจากนั้นไม่นานพ่อหนุยก็มาขอหย่ากับแม่หนุยแต่แม่หนุยไม่ยอมหย่าให้เพราะไม่ต้องการให้หนุยไม่มีพ่อก็เกิดการทะเลาะกันลั่นบ้านซึ่งเป็นครั้งแรกที่หนุยเห็นแม่ทะเลาะกับพ่อเพราะแม่ยอมไม่ได้จริงๆทางผู้หญิงคนนั้นพอรู้ว่าแม่ไม่ยอมก็โมโหโทรมาด่าแม่หนุยเกือบทุกวัน พูดทำนองว่าจะนอนกอดทะเบียนสมรสไว้ทำไมในเมื่อผู้ชายเขาไม่ต้องการแล้วแต่ทุกครั้งแม่หนุ่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรหลังจากนั้นพ่อก็โทรมาขอร้องให้แม่หนุ่ยยอมเซ็นใบหย่าอีกหลายครั้งแต่แม่หนุ่ยก็ยังยืนยันคำเดิมหนุ่ยตั้งข้อสังเกตว่าการที่แม่ไม่ยอมหย่านี่เองอาจจะเป็นเหตุให้ผู้หญิงคนนั้นทำของใส่เมื่อโทรมาเตือนไม่สำเร็จพ่อของหนุ้ยก็เงียบหายไปพักใหญ่ก่อนที่จะโทรมาอีกครั้งในวันหนึ่งเพื่อจะมาบอกว่า ตอนนี้ลาออกจากราชการแล้วจะเอาเงินบำเหน็จไปซื้อบ้านแล้วก็รถให้เมียน้อยนุ้ยออกความเห็นว่าพ่อคงจะโทรมาเยอยแม่นั่นแหละที่ไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้สักทีนุ้ยก็บอกว่าวันนั้นแม่นั่งร้องไห้เพราะการกระทำของพ่อมันโหดร้ายเหลือเกินไม่เคยนึกถึงลูกเลยเงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ถึงมือลูกสาวทั้งสองคนจากเหตุการณ์นี้ทำให้แม่นุ้ยและพ่อหนุยย้ยหยาขาดจากกันในที่สุด ทางนั้นก็เลยพอใจใหญ่แล้วผ่านไปได้ไม่นานนุ้ยก็ได้ยินข่าวว่าพ่อมีลูกชายกับผู้หญิงคนนั้นแล้วคงจะสมใจพ่อละขนาดทำหมันแล้วยังไปแก้หมันเพื่อให้ได้ลูกชายสมใจนับวันที่พ่อนุ้ยได้ไปย่าไปแล้วก็ไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลยเป็นเวลาหลายปีส่วนนุย้ยพี่สาวนุ้ยและแม่ก็ต้องช่วยกันประคับประคองกันต่อไปอย่างเหน็ดเหนื่อย เพราะยิ่งนุ้ยและพี่สาวโตวขึ้นเรียนสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็มากขึ้นไปเงาตามตัวแต่เพราะความขยันอดทนของทุกๆคนสภาพการเงินก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันจนนุ้ยและพี่สาวสามารถเรียนจบจนถึงขั้นปริญญาตรีและและมีการงานที่ดีทำในที่สุดส่วนทางพ่อนั้นก็เหมือนกำลังถูกเวรกรรมเล่นงานเพราะเมื่อเงินบำเหน็จหมดลงพ่อก็ไม่มีความหมายสำหรับผู้หญิงคนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างลำบาก ต้องบากหน้าไปกู้หนี้ยืมสินมากมายมาใช้จ่ายภายในครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยข้าหูหญิงคนนั้นก็ไล่เหมือนหมูเหมือนหมาพอหมดหนทางไปก็โทรมาขอคืนดีกับแม่บอกว่าจะขอกลับมาอยู่ด้วยและจะเอาลูกชายที่เกิดจากผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ด้วยส่วนเรื่องหนี้ก็ขอให้แม่ช่วยหาเงินใช้คืนให้หน่อยบ้าไปแล้วใครจะยอมอ่านุ้ยก็บอกอย่างนั้นนุ้ยบอกกับสมพรว่าเข็ดแล้ว ที่ผ่านมานะพ่อทำกรรมไว้กับเธอกับแม่ยังไงเธอจะไม่มีวันลืมจึงพร้อมกันยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เอาอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่พึ่งสุดท้ายของพ่อก็คือวัดแต่เวรกรรมก็เหมือนไม่ยอมปล่อยพ่อนุ้ยไปง่ายๆเจ้านี่หลายรายส่งคนไปรุมกระทืบอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันจากผู้ชายคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในอาชีพอย่างดี แต่สุดท้ายก็มาตกอับจนต้องมาอาศัยข้าวก้นบาดประทังชีวิตแบบวันต่อวันที่พ่อนุ้ยเป็นแบบนี้จะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากการกระทำของตัวเองส่วนผู้หญิงคนนั้นคุณสมพรก็ได้ยินว่าหลังจากไล่พ่อนุ้ยออกจากบ้านไปได้ไม่นานก็ล้มป่วยไปให้หมอตรวจก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่คอต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นหมดเงินรักษาไปมาก แต่โรคร้ายก็ยังไม่หายต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างนั้นนี่ละที่เขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองครับวันนี้นางพินคลุกข้าวกับน้ำปลาใส่ชามใบใหญ่โดยที่มีไข่ต้มแค่ฟองเดียว ให้ลูกเล็กๆสองคนซึ่งเป็นผู้ชายอายุก็สี่ขวบคนหนึ่งสองขวบคนหนึ่งเสร็จแล้วก็แบ่งให้ยายที่ตามองไม่เห็นได้กินด้วยนางพินเ,เป็นลูกคนเล็กพ่อแม่ตายมาหลายปีแล้วทิ้งยายที่ตาเป็นต้อหินสองข้างจนตาบอดไว้ให้นางพินดูแลส่วนพี่สาวพี่ชายที่มีครอบครัวไปก็ไม่เคยมาดูดำดูดีไรนาแห้งแล้ง หัวนางพินที่ชื่นในนึกก็ไปหาทำงานก่อสร้างเคยกลับมาเยี่ยมเมื่อสองเดือนที่แล้วเอาเงินให้ไว้สองพันสมัยนั้นค่าแรงยังถูกผู้ชายก็แค่วันละร้อยนางพินก็พยายามเจ็ดใช้ซื้อข้าวเป็นหลักไอ้เรื่องขนมให้ลูกเนะี่ยอย่าได้คิดแค่มีข้าวสารกรอกหม้อก็อบุญแล้วแต่ก่อนนี้เคยนึ่งข้าวเหนียวกินแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นข้าวเจ้า เพราะว่าลูกคนเล็กกินข้าวเหนียวแล้วท้องผูกวันไหนประหยัดก็ต้มข้าวต้มยายบอกว่าอยากจะกินข้าวเหนียวกับปลาราสับนางพินก็ว่าเดี๋ยวรอพี่นึกเข้ามาก่อนจะซื้อข้าวเหนียวมานึ่งให้นางพินก็เฝ้ารอผัวอยู่ทุกวันแต่ก็หายเงียบไปเงินก็เหลือไม่กี่บาทข้าวสารจะกรอกหม้อก,ก็ใกล้จะหมดแล้วนางพินก็ขึ้นเขาเข้าป่าหาเห็ด หาหน่อไม้หักฟืนไว้ใช้แต่ของป่าก็หายากเพราะว่าชาวบ้านต่างก็อดอยากกันทั่วหน้าก็ออกหาของป่าเช่นเดียวกันมันแล้งจนแย้สักตัวก็ไม่เหลือให้จับกินบางบ้านลูกไปทำงานต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงก็ส่งเงินมาก็ดีหน่อยมีกินก็ไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ในนึกนี่หายไปสองเดือนเงินทองก็น่าจะส่งธนานัดมาบ้างกองเงียบ ทำให้นางพินนี่ทุกใจอยู่ไม่ใช่น้อยวันหนึ่งนางพินได้มะละกอดิบในพงป่ามาสามลูกมันรกคนอื่นเข้าไปไม่ถึงแต่วันนั้นนางพินหาอะไรไม่ได้เลยก็เลยบุกป่าเข้าไปลึกหน่อยเพื่อจะได้เจอผักหวานหรือว่าเห็ดบ้างนางพินดีใจยิ่งกว่าได้แก้วเพราะนานแล้วที่ไม่ได้กินตำมะละกอหรือว่าตำบักหุงแถวบ้านนางพินมันตายหมดปีนี้ ได้มะละกอมาก็สับใส่ถาดลูกๆกก็ดีใจยายได้ยินเสียงก็ถามว่าได้อะไรมาเลยอิพินนางพินก็บอกว่าได้บักหุงมาสามหน่วยเดี๋ยวจะตำใส่ปลาแดกให้กินยายก็บอกดีๆของยายใส่พริกหลายๆเดอ้อนางพินก็ว่ามีพริกป่อนอยู่นิดเดียวละยายเย็นนั้นก็กินส้มตำที่ใส่แค่น้ำปลาแดกกับพริกป่นก็แสนที่จะอร่อย รอดไปอีกมื้อหนึ่งยังเหลือมะละกออีกลูกหนึ่งนางพินก็ไปโยกน้ำมาไว้ดื่มกินเอาให้ลูกอาบเพียงเล็กน้อยยังดีที่น้ำในบ่อยังพอมีก้นบ่อให้ชาวบ้านได้ใช้ยายก็ถามว่าผัวเองไม่ส่งข่าวมาบ้างเลยเหรอนางพินก็บอกว่าเงียบไปเลยข้าวสารก็จะหมดแล้วเงินนสิบห้าวันออกทีนี่เดือนนึงแล้วอ่ะพินึกก็น่าจะส่งเงินมาบ้าง ตัวไม่มาก็ไม่ว่าทําง,งานมันยุ่งนี่ไม่รู้ข่าวคราวเลยทำไมไม่ห่วงลูกเมียบ้างให้เงินไว้สองพันฉันก็ใช้อย่างประหยัดจนไม่รู้จะประหยัดยังไงแล้วข้าวก็จะหมดจะเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวสารถ้ายายตาไม่บอดฉันก็คงไปทำงานส่งเงินมาให้ได้กินกันไม่อดไม่อยากยายก็น้ำตาเออขึ้นมามันเวรกรรมของข้าจะปางไหนไม่รู้ต้องมาตาบอดตอนแก่ นางพินก็บอกช่างมันจะย้ายอย่าคิดมากยังไงฉันก็ไม่ทิ้งย้ายรอกทางด้านในนึกนี่มาทำงานก่อสร้างพอตกเย็นตอนเลิกงานพวกพวกเขาก็กินเหล้ากันพักพวกก็ขยันขยอให้ในนึกกินจากที่กินไม่เป็นก็กลับกลายเป็นว่าชอบติดใจแถมยังมีนางเผาที่เป็นไม้คอทงแดงมาคอยนั่งเบียดคลอเคลียเพราะว่าชอบในนึก ก็ทําให้ในนึกเผลอตัวเผลอใจลืมลูกลืมเมียทั้งที่นางเผานี่ไม่ได้สาสวยอะไรอายุอายุก็มากกว่าตัวก็ผอมดําซึ่งเทียบกับนางพินก็ห่างไกลกันมากนางพินอายุยี่สิบเจ็ดนางเผานี่สาสบห้าแต่ในนึกก็หลงนางเผามากเงินเดือนออกก็ให้นางเผารับเอาไปจนยายมีหรือว่าป้ามีพูดบอกไอ้นึก นายเอ็งบอกว่ามีลูกเมียอ,อยู่บ้านนอกทําไมเอ็งให้หนังเผามันรับเงินไปหมดนะนายนึกก็ว่าฉันตัดสินใจเลิกแล้วละป้าฉันจะให้เผามันเก็บเงินซื้อรถเครื่องสักคันฉันอยากได้ก็เลยฝากาเผาไว้นะป้าฉันจะสร้างครอบครัวใหม่ป้ามีก็บอกว่าแล้วลูกเมียเอ็งจะกินอะไรแล้ววะนายนึกก็ว่าก็ตามแต่เรื่องสิตามแต่เรื่องมันฉันเลิกแล้วอ่ะก็คงไม่หวนกลับไปอีกอะ่ะ ป้ามีก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็พานเกลียดขี้หน้าในนึกกับนางเผาก็เลยไม่พูดด้วยผัวป้ามีก็บอกว่ามันเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งเลยป้ามีก็ว่ามันมาทํางานใหม่ๆก็เห็นบนคิดถึงลูกคิดถึงเมียสิ้นเดือนก็รีบลางงานกลับบ้านสามวันแต่พอมันได้กัอีเผามันก็บอกว่าเลิกกับเมียไอ้สันดานเลวอีเผาก็ชั่วข้างอีเกลียดจริงๆนะคนประเภทนี้ ทางด้านนางพินเงินหมดข้าวหมดลูกเต้าร้องกระจององแงยายก็บ่นปวดท้องนางพินหมดปัญญาก็ถือกระติบข้าวไปเดินขอข้าวจากเพื่อนบ้านคนละปั้นเพื่อนบ้านบางคนก็บอกว่าให้ได้แค่นี้แหละมาขออีกก็คงไม่มีให้นะยายเองมีเงินก็ไม่ได้มาแบ่งใครบ้านข้าก็แทบจะไม่พอกินเหมือนกันนางพินก็บอกว่า ฉันขอแค่มือนี้มือเดียวละจ้ะนางพินก็ไปขอจากบ้านที่ลูกผัวเขาส่งเงินมาให้ก็มีหลายคนถามหาในนึกนางพินก็บอกว่าหายไปเลยไม่ส่งข่าวคราวเงินทองก็ไม่ให้ก็มีบางบ้านที่สงสารก็แบ่งเขาเหนียวที่ยังไม่ได้นึ่งมานิดหน่อยคงจะพอแค่มือต่อไปอีกมือเดียว วันนั้นทุกคนก็ได้กินข้าวเหนียวจิ้มกับปลาร้าก้นไหที่พอจะมีเหลืออยู่นังพินเดินเข้าป่ามองหาอะไรที่พอจะกินได้ก็ไปเจอเครือหมาน้อยมันเป็นพืชที่เอาใบมาขยี้กับน้ำระหว่างทิ้งไว้มันก็จะกลายเป็นวุ้นคนๆกินประทังความหิวได้นังพินก็เก็บมาจนหมดเพราะว่าต้นมันไม่ได้งามอะไรใบก็เล็กก็ได้กินผ่านไปอีกมื้อหนึ่ง เมื่อข้าวหมดอะไรก็ไม่มีกินก็มีแต่ความทรมานนางพินก็เดินไปถามพ่อแม่ในนึกที่อยู่ห่างออกไปว่าในนึกส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่าพ่อผัวแม่ผัวก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไอ้นึกมันไม่ได้มาจุนเจือครอบครัวพ่อแม่มีแต่น้องสาวกับเขยเท่านั้นที่ส่งให้กินนางพินก็ลงจากเรือนพ่อผัวแม่ผัวนี่เขาไม่ได้เรียกให้กินข้าวด้วยซ้ำทั้งที่เขากำลังกินข้าวกัน เดินลงมาก็เห็นขวดยากระโหลกไขว้วางอยู่ใต้ถุนคงจะเป็นยาเบื่อนานมาแล้วที่พ่อผัวเคยปลูกผักแล้วก็ใช้พ่นฆ่า,มาแมลงแต่ว่าสองสมปีมาแล้วที่ปลูกไม่ได้ผลเพราะว่ามันแรงจัดนั่งพินตัดสินใจอะไรบางอย่างก็หยิบขวดยาไปเปิดดูมันยังมีหลงเหลืออยู่ก้นขวดกลับถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่มีอะไรกินไหม ยายก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนคิดว่านังพินอาจจะมีอะไรมาให้กินบ้างนังพินก็บอกว่ายังหาอะไรให้กินไม่ได้เลยยายก็บอกว่าผัวให้เองมันจะให้เรารอไปถึงไหนจะให้อดตายซะก่อนเหรอถึงจะส่งเงินมานังพินก็บอกว่านี่สองเดือนกว่าแล้วฉันคงจะไม่รอแล้วละรอไม่ไหวแล้วปากเขาก็แห้งแล้ง ไม่มีปัญญาจะหาอะไรมากินแล้วจะให้รออย่างไร้จุดหมายว่าเมื่อไหร่พ่อไอ้หนูมันจะส่งเงินมาเมื่อไหร่จะกลับมาวันไหนเราก็ไม่รู้ได้ยังอยู่ดีหรือว่าตายแล้วก็ไม่รู้เราอดข้าวแค่วันสองวันยังทรมานขนาดนี้คงหมดหวังที่จะรอคงทนต่อไปไม่ไหวแล้วก็คงได้กินแค่น้ำประทังชีวิตฉันทนดูลูกหิวไม่ได้ ยายก็บอกว่าเอ็งหมายความ่ายังไงให้ hey, พินเอ็งสิ้นหวังแล้วเหรอใจจยายเราไปเกิดใหม่กันชาติหน้าดีกว่าเราอาจจะไม่อดอยากลำบากเหมือนชาตินี้ก็ได้ยายก็บอกว่าเอาไงก็เอาข้าเองก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันตาก็อบอดมองอะไรไม่เห็นว่าแต่เราจะตายแบบไหนอะตายนะค่ะไม่กลัวหรอกค่ะกลัวจะเจ็บกลัวทรมาน พินไม่ตอบเอาน้ำกรอกใส่ขวดยาน้ำตานองหน้าแล้วเทน้ำใส่ขันใบเก่าที่มีอยู่บอกว่ายายยายกินน้ำซะหน่อยนะจะได้แก้หิวยายรับไปดื่มก็อบอกอีพินทำไมมันเหนม็นมันเปื่อยอย่างนี้ฮะมันน้ำอะไรเนี่ยพินก็ไม่ตอบเอาน้ำให้ลูกสองคนกินยายเริ่มชักน้ำลายฟูมปาก พินก็กลั้นใจดื่มเป็นคนสุดท้ายทั้งสี่ดิ้นทุรนทุรายกว่าจะสิ้นใจนอนตายกันเกลื่อนบ้านหลายวันกว่าเพื่อนบ้านจะรู้เพราะศพส่งกลิ่นเหม็นเห็นขวดยาก็รู้ว่าฆ่าตัวตายผู้ใหญ่กำนันกับชาวบ้านก็มาช่วยกันจัดการเผาศพทิ้งบ้านให้ร้างทางด้านในนึก ก็ฝันเห็นลูกเมียที่บ้านนอกว่าทุกคนยืนหน้าเขียวลูกๆไม่ได้ใส่เสื้อผอมสี่โครงบานพินยืนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดในนึกตกใจตื่นก็รู้สึกขดหูชับคนนอนไม่หลับก็เรียกนางเผาแล้วบอกว่าพรุ่งเนี้ยของเงินสักพันห้าจะส่งไปให้ลูกที่บ้านนอกนางเผาก็บอกว่าไม่เมียเอาเงินส่งไปบ้านหมดแล้วในนึกก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่เก็บไว้ซื้อรถเครื่องเหรอ นงางเผาก็บอกว่าฝากแม่ไว้เดี๋ยวก็ได้ซื้อเองแหละตอนนี้ลูกฉันจะเข้ามาหนึ่งต้องใช้เงินเยอะนายนึกก็บอกว่าลูกฉันก็ยังเล็กป่านนี้มันคงจะอดยายก็ตาบอดเมียฉันก็ไม่มีงานทำฉันมาคิดดูแล้วน่าจะส่งไปให้เขาบ้างนางเผาก็ไม่พอใจนางเผาก็บอกว่ามึงมีเมียใหม่แล้วนะแล้วมึงจะไปคิดถึงลูกคิดถึงเมียเก่ามึงอีกทำไม ในนึกก็ว่าก็ทีตัวเองยังส่งให้ลูกกินพ่อแม่กินนังเผาก็บอกว่าลูกกูไม่ได้อยู่กับพ่อมันกูก็ต้องส่งแต่ว่าลูกมึงนะ่ะมันยังอยู่กับแม่มันส่งไปส่งมาดกีก็กลับไปดีกันดีกะหลายวันต่อมานังเผาข้ามถนนไปซื้อเล้าซื้อน้ำาปล่าปราปรกฏว่าถูกรถชนขาหักสองข้างเลยทํางานไม่ได้นายนึกก็หยุดงานไม่ได้ก็ไปดูได้เฉพาะวันอาทิตย์ จนญาตินังเผามารับไปรักษาตัวที่บ้านนายนึกก็เก็บเงินได้สามพันห้าเหลือจากค่ากินก็ขอลากลับบ้านไปหาลูกเมียเพราะว่าไม่ได้อยู่กับนงางเผาแล้วถึงแม้ก่อนจะกลับไปนงางเผาจะสั่งว่าให้ส่งเงินไปให้ใช้บ้างนะเพราะว่าทำกินไม่ได้แล้วแต่นนึกก็คิดว่าควรจะกลับไปหาลูกเมียก่อนดีกว่าเมื่อถึงบ้านตอนเช้ามืดเดินผ่านบ้านเพื่อนบ้าน ก็มีเพื่อนบ้านร้องถามว่าเฮ้ยไอ้นึกมึงไปไหนมาหายไปสามสี่เดือนจนลูกเมียมึงทนไม่ไหวอดอยากจนต้องกินยาตายกันยกครัวแล้วในนึกก็ตกใจรีบวิ่งไปบ้านก็พบแต่ความว่างเปล่ากลิ่นสาบสางตามพื้นกระดานในะยังมีกลิ่นอยู่ในนึกร้องไห้โหสำนึกผิด เสียงลูกเมียหัวเราะหยอกเย้ากันตอนที่ในนึกยังอยู่ด้วยเนี่ยมันยังก้องอยู่ในหัวนี่ตัวเองไปหลงเมียใหม่จนปล่อยให้ลูกเมียลำบากจนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายหนีความหิวโหวยหรือนี่มันผิดเกินที่จะให้อภัยไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับรู้ว่าลูกเมียแล้วก็ยายน่ะตายแบบไหนก็ยิ่งทุกข์ใจหนักผู้ใหญ่บอกว่านางพินน่ะคงจะเป็นคนเอายาฆ่า,มาแมลงให้ทุกคนกิน นายนึกก็เลยไปหาพ่อแม่ที่บ้านหมดกระจิตกระใจจะทําอะไรพ่อแม่ก็ด่าว่าหายหัวไปไหนจนลูกเมียตายนายนึกก็ร้องไห้แม่ก็บอกว่ามึงกลับไปอยู่บ้านเมียมึงเถอะเดี๋ยวพี่น้องมันก็จะมาครองบ้านซะหรอกนายนึกก็บอกว่าฉันไม่หวังเอาบ้านเขาหรอกแม่ก็ว่าถ้ามึงกลับมาอยู่ที่นี่ก็ต้องให้ค่าหมากค่าพลูกูมั่งนะมึงมันไม่เคยให้พ่อแม่กินเลยตั้งแต่มีเมียนี่ ในนึกก็ยื่นเงินให้แม่สองพันกว่าแม่ก็ยิ้มออกในนึกเข้าไปนอนพักหลับไปได้ไม่นานตื่นมาเกือบ11บเอโมงก็มีอาการกระวนกระวายหูแววว่าลูกเมียมาเรียกต่อมาก็ขาดสติมีอาการคลุ้มคลั่งวิ่งไปบ้านเมียไปร้องไปรำเหมือนกับอยู่กันหลายคนเสร็จแ,แล้วก็วิ่งกลับมาบ้านเอากระติบข้าวออกไปบอกว่าจะเอาไปให้ลูกเมียกินพ่อแม่ต้องจับล่ามโซ ในนึกก็ร้องว่าจะไปหาลูกหาเมียกลางวันยังพอจะหลับบ้างแต่กลางคืนไม่หลับไม่นอนเอาแต่ร้องโวยวายพ่อแม่ก็ต้องทนเลี้ยงลูกที่เป็นบ้าข้าวปลาเอาไปให้กินก็กินบ้างเททิ้งบ้างจนผอมโซนี่แหละครับเวรกรรมที่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปหลงเมียใหม่จนลืมความรับผิดชอบและในที่สุดทุกอย่างก็จบลงด้วยความน่าเวทนา ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเรื่องเล่าชาวบ้านของอาจารย์ยอดเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนก็ไม่มีอะไรลึกซึ้งเหมือนกับรายการธรรมะที่ผู้บรรยายเป็นผู้มีคุณวุฒิทางธรรมระดับสูงฟังดูแล้วเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยแต่ว่าอาจารย์ยอดอยากจะถามคุณผู้ชายที่ฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะถามท่านว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยท่านยังอยากจะมีเมียใหม่อีกสักคนไหมครับ